ไปต่อกันที่นักร้องนักแสดงหนุ่มคุณเจใจกฤษณะกันนะคะทุกคนที่ได้ออกมาบอกว่ายุติบทบาทศิลปินค่ายนาดาวนะคะแต่ก็ยังคงเป็นศิลปินในสังกัดอยู่ค่ะทำเอาแฟนๆตกใจไม่น้อยนะคะหลังจากค่ายนาดาวมิวสิกได้ร่อนจดหมายประกาศว่าเจเจกฤษณภูมิตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นศิลปินของค่ายนาดาวมิวสิกเพื่อออกไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองส่งผลให้ยูนิตที่เขาทำร่วมกับไอซ์พาริสต้องยุติลงไปด้วยนะคะแต่ถึงนั้นเจเจก็ยังคงเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดนาดาวบางกอกตามเดิมค่ะล่าสุดเจเจก็ได้ออกมาโพสต์ไอจีถึงเรื่องนี้นะคะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาเลยหลังจากนี้ก็จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่านี้ให้ได้ค่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในการตัดสินใจครั้งนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนและผลักดันมาโดยตลอดรวมถึงเพื่อนศิลปินอย่างไอซ์พาริสนะคะที่เข้าใจแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเขาโดยตลอดระยะเวลาที่ได้ทำเพลงในนาดาวมิวสิกนั้นตัวเขาก็รู้สึกสนุกมากค่ะที่ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ได้ใช้เวลาดีๆไปกับทุกคนจึงไม่รู้สึกเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยสุดท้ายอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเป็นศิลปินแล้วหวังว่าจะซัพพอร์ตกันตลอดไปค่ะ